ทัดดาวเผยทุกคนรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ยินดีรับฟังทัดดาวเผยทุกคนรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ยินดีรับฟังแม้บั่นทอนจิตใจกีฬาวันที่21มิถุนายน2567 13:19 น.ทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชาติไทยเผยรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ที่เข้ามาทางโซเชียลยินดีรับฟังแม้จะทำให้เสียกำลังใจพร้อมพัฒนายกระดับสู่เกมต่อไปในอนาคตชี้รับบทกัปตันทีมสุดกดดันการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก 2024 รอบสุดท้าย8 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่20มิถุนายน67ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคู่เวลา 20:30 น.วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกพ่ายบราซิลทีมอันดับ1ของโลก 0-3 เซต 21-2520-25 และ 23-25 ล่าสุดทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชาติไทยออกมาเผยว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆพวกเราได้รับรู้สิ่งไหนที่เราต้องนำไปแก้ไขเราก็รับฟังตลอดไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รับฟังแล้วไม่พยายามที่จะแก้ไขพวกเราก็พยายามทำให้ดีแต่มันก็จะมีบ้างที่นิดนึงแต่เราก็จะไม่ไปโฟกัสตรงนั้นเพราะถ้าเราไปโฟกัสตรงนั้นเราจะเดินต่อไม่ได้แล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อเดินต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิลอันดับ2โลกส่งท้ายเนชั่นลีกวีค2วอลเลย์บอลสาวไทยสุดฟีเวอร์ตัวผีราคาพุ่งก่อนดวลบราซิลค่ำนี้เช็คสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2024นอกจากนี้ทัดดาวยังยอมรับว่าการเป็นกัปตันทีมก็เครียดบ้างเพราะต้องคุมอะไรหลายๆอย่างอะไรเกิดขึ้นเรารู้หมดต้องพยายามเป็นคนที่สั่งการแล้วก็กระตุ้นทีมอาจจะมีบ้างที่ดีแล้วก็ไม่ดีหนูก็พยายามแก้ไขตรงนี้ธนกร ฉุนวิโรจน์อภิปรายพาดพิงบิ๊กตู่ซัดไม่สร้างสรรค์ชมสุทินชี้แจงชัดเจนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 10:59 น.ธนกรชมสุทินรัฐมนตรีพลเรือนชี้แจงชัดเจนติงวิโรจน์อภิปรายงบกลาโหมพูดแต่เอามันไม่สร้างสรรค์หนีไม่พ้นพาดพิงบิ๊กตู่เมื่อวันที่21มิถุนายน2567นายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสชให้สัมภาษณ์ถึงนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายร่างงบงบประมาณปี 2568 ในส่วนของกระทรวงกลาโหมพาดพิงนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหุ่นเชิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตนฟังนายวิโรจน์อภิปรายแล้วมองว่าไม่เหมาะสมเพราะพาดพิงบุคคลภายนอกทั้งที่ควรพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพโดยตรงด้วยข้อมูลเชิงลึกเรื่องการของงบประมาณและควรมีข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผลรอบด้านกว่านี้โดยเฉพาะต้องดูและเปรียบเทียบกับกระทรวงกลาโหมของประเทศในอาเซียนและนานาประเทศด้วยแต่เท่าที่ดูยังเป็นการอภิปรายเอาแค่อรรถรสสีสันการเมืองแบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่ซึ่งควรมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์มากกว่านี้เมื่อถามว่าเหมือนการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลก็ยังวนลูปเดิมก้าวไม่พ้นพลเอกประยุทธ์นายธนกรกล่าวว่าต้องยอมรับว่า9ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งต้องชื่นชมที่นายสุทินตั้งใจเข้ามาปรับปรุงและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องยิ่งเมื่อได้ฟังการชี้แจงของนายสุทินเรื่องการปรับลดกำลังพลที่กระทรวงกลาโหมปรับลดบุคลากรลงมีการเกษียณและไม่เปิดอัตรามาทดแทนเมื่อเทียบกับทุกกระทรวงที่ไม่มีการปรับลดบุคลากรเลย นอกจากนี้มองว่านายสุทินเห็นความสำคัญเรื่องกำลังทหารที่หลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาสวีเดนรัสเซียและกลุ่มประเทศนาโต้ได้ออกกฎหมายบังคับการเกณฑ์ทหารสวนทางกับประเทศเราเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยคุกคามและสงครามที่มาจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอาจต้องทบทวนในเรื่องนี้พร้อมยกจำนวนกำลังทหารของประเทศที่มากที่สุดในอาเซียนพบว่าเวียดนามมีสูงถึง 5,800,000 คนอินโดนีเซียมีทหารกว่า 1,000,000 คนส่วนไทยมีไม่ถึง 500,000 คนเท่านั้นสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญกับกำลังพลและการป้องกันภัยคุกคามรอบด้านปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งทำไว้ได้ดีในรัฐบาลชุดนี้นายสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแม้เป็นพลเรือนแต่มีความเข้าใจด้านการทหารให้ความสำคัญในเรื่องความมั่นคงของประเทศเช่นกันทั้งนี้หากฝ่ายค้านจะอภิปรายลดงบบุคลากรด้านกำลังพลต้องมีข้อมูลเชิงลึกและเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนให้เกิดความรอบคอบรอบด้านด้วยไม่ใช่แค่อภิปรายสร้างสีสันแต่ไม่สร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศนายธนกรกล่าวจักรยานลู่ประเทศไทยสนาม2ชนิพรดีกรีนักปั่นทีมชาติแชมป์อิลิมิเนชั่นกีฬาวันที่21มิถุนายน2567 15:44 นาทีจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ลงดวลความเร็วอย่างคึกคักโดยชนิพร บัตริยะนักปั่นทีมชาติผงาดแชมป์อิลิมิเนชั่นประชาชนหญิงด้านอภิสราเฮรุ่น23ปีจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามเวลโลโดรมหัวหมากสำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดร.สาธิตปิตุเตชะประธานที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรมของสมาคมกีฬาจักรยานเป็นประธานในพิธีโดยมีเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีดร.สาธิตเผยว่าขอแสดงความยินดีและชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานที่จัดจักรยานประเภทต่างๆจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติหวังว่าการมีนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยผ่านเข้าไปกีฬาโอลิมปิกเกม 2024 จำนวน 5 คนจะทำให้ทั่วโลกรู้จักสมาคมกีฬาจักรยานไทยและรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นตนเองได้อยู่เบื้องหลังของการกีฬามาตลอดในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรงดร.สาธิตกล่าวอีกว่าส่วนการเข้ารับตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลระยองFCเป็นการไปช่วยจังหวัดบ้านเกิดอย่างเต็มตัวหลังจากประสบความสำเร็จกลับมาเล่นในระดับไทยลีก1ได้อีกครั้งซึ่งต้องทำให้จริงจังและเต็มที่เพราะต้องรักษาอันดับให้อยู่ในลีกสูงสุดต่อไปให้ได้นั่นหมายความว่าต้องใช้งบประมาณเกือบ100 ล้านบาทแต่ระยองจะทำระบบอะคาเดมีสร้างนักเตะขึ้นมาเองรวมกับนักเตะต่างชาติมาผสมผสานกันเพื่อให้แฟนบอลระยองมีความสุขกับผลงานที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันจังหวัดระยองมีกิจกรรมร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดทั้งการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์และจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย 2023 ที่ผ่านมาและในอนาคตจะร่วมมือกันจัดในระดับนานาชาติต่อไปด้านพลเอกเดชากล่าวว่าจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2นี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งมากกว่า300คนนับว่ามากกว่าในอดีตที่ผ่านมาสมาคมต้องการนักกีฬาหน้าใหม่เพื่อมาทดแทนนักกีฬารุ่นพี่ที่มีอายุมากขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการเตรียมทีมซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพดังนั้นนักกีฬาคนใดที่มีผลงานดีสถิติดี หรือมีการทำลายสถิติจะคัดเลือกนักกีฬาพวกนี้เอาไว้เพื่อคัดเลือกกันอีกครั้งส่วนประเภทถนนและเสือภูเขาจะมีชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2567 สนามที่ 5 สนามสุดท้ายระหว่าง 28-30 มิถุนายนที่จังหวัดพิจิตรสมาคมจะพิจารณานักกีฬาจากทุกรายการจากประเภทถนนทั้งไทม์ไทรอัลและโรดเรสรวมทั้งประเภทเสือภูเขารายการครอสคันทรีดาวฮิลและอิลิมิเนเตอร์ส่วนจำนวนเหรียญที่จะบรรจุในซีเกมส์ครั้งที่ 33อยู่ในระหว่างการพิจารณาว่ารายการไหนนักกีฬาไทยมีโอกาสสูงรายการไหนที่โอกาสก้ำกึ่งกันหรือเราสู้ไม่ได้แต่เราจะไม่ตัดอีเวนต์ทิ้งเหมือนบางประเทศเพราะกีฬาจักรยานเป็นกีฬาสากลที่มีการบรรจุอยู่ในโอลิมปิกเกมโดยสหพันธ์จักรยานอาเซียนจะเข้ามาดูแลเรื่องจัดแข่งจักรยานทั้งหมดขณะที่การเก็บตัวนักกีฬาชุดซีเกมคาดว่าจะเป็นหลังจบโอลิมปิกเกมด้านส่วนผลรอบชิงชนะเลิศรายการที่น่าสนใจมีดังนี้อิลิมิเนชันรุ่นประชาชนหญิงผลปรากฏว่าบีม10ตรีกองประจำการหญิงชนิพร บัตริยะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมคว้าแชมป์ไปครองสำเร็จที่ 2 นางสาวธนัญญาใจช่วงทีมคอนูทริชั่นไซเคิลอิงที่ 3 นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมพราม19อิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่ 1 นางสาวอภิสราศรีมงคลทีมพราม19ที่ 2 นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่ที่ 3 นางสาววรนันท์ นนทแก้วทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดงัวน้อยอิลิมิเนชั่นรุ่นเยาวชนหญิงที่ 1 นางสาวณัชชาส่งเข้นทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่ 2 นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่ 3 นางสาวกวินนาฏเครือทองทีมชมรมกีฬาจังหวัดพัทลุงแอน HCCT บายปั๊มลุงเท่งอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายที่ 1 นายธนวัฒน์แสนตาทีม ROOJAIINSUREANCE ที่ 2 จ่าโทเจษฎาจันเหลืองทีมจักรยานกองทัพอากาศที่ 3 อสทพวันชนะธรรมปัญญาอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่ 1 นายธนวัฒน์แสนตาทีม ROOJAIINSUREANCE ที่อสทพวันชนะธรรมปัญญาที่ 3 นายณัฐกฤษแก้วน้อยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกอิลิมิเนชั่นรุ่นเยาวชนชายที่ 1 นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่ 2 นายพงษ์พลอมรปิยกฤตทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิที่ 3 นายธีรวิทย์สุโภเคนทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจสแครด10รอบรุ่นยุวชนหญิงที่ 1 นางสาวเกศสิริเรืองสิริทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่ 2 นางสาวณัฐยาผู้เกตทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่ 3 เด็กหญิงปริยาพรการภักดีทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีด้านผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th